มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่านนทบุรีสั่งระงับคอนเสิร์ตทุกงานทั้งจังหวัดค่ะผู้ว่านนท์นะคะสั่งระงับงานคอนเสิร์ตทุกงานรวมทั้งกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มากหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่14รายค่ะซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหวั่นเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างจนคุมไม่อยู่วันที่12ธันวาคม64นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ14รายนะคะว่าจังหวัดเองไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะส่งทีมสอบสวนลงพื้นที่นำกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไปเฝ้ากักตัวดูอาการแล้วทางจังหวัดนนทบุรีและก็สสจนนทบุรีจะร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปเช่นการกักตัวนักเดินทางกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจะต้องมารายงานตัวและเข้ากักตัวดูอาการหรือว่าหาเชื้อเป็นระยะเวลา7วันรวมถึงการยกเลิกกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่จำนวนมากเช่นงานคอนเสิร์ตต่างๆในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการรวมตัวของคนหมู่มากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมทั้งงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกประจำปี2564ที่ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ระหว่างวันที่28ธันวาคมถึง5มกราคม2565และงานคอนเสิร์ตต่างๆที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายหลังพบกลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลตามมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ